กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภิมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยววัดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาเผยยอดสามเนนโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาสามารถสอบบาลีได้เพิ่มขึ้นในรอบ30ปีผู้นำรถจาก10บจังหวัดได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบผู้นำรถเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำหน้าที่ผู้นำรถ าสาทุชนร่วมงานบุญใหญ่ด้านความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศโดยที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีถวายคีลาณเพษั์ด้านวัดพุทธออสเตรียประเทศออสเตรียได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีทอดพระป่าสามคัคคีติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะติดตามข่าวที่น่าสนใจกับ DMC News วันนี้วันพุธที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2556ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ AM 1521 kHz กิโ และ FM 102.25 MHz วันนี้พบกับคุณสุคนทิ์ศรีวงศ์และดิฉันสุชัชยาเจรากรณิตค่ะค่ะเราจะไปติดตามกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อกิจกรรมการปรปับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยววัดค่ะ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าอาวาสวัดพิชยาญาติการามเป็นประธานสงในพิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยววัดและว่าที่ร้อยตีอนุภาพเกศรสุวรรณอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานฝ่ายครวาาซึ่งกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า วัดที่เข้ารับเงินอุดหนุนถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยส่วนใหญ่วัดที่อยู่ในกำกับดูแลของเจ้าประคุณได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆเพื่อพัฒนาฟื้นฟูแ,แหล่งท่องเที่ยวทางาศาสนาศิลปะ,ปะและวัฒนธรรมและชุมชนโดยกรมการท่องเที่ยวได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี2555จําจำนวน89ล้าน 8,6400บาทเพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่วัดต่างๆซึ่งมีวัดจำนวน8แห่งเข้ารับเงินอุดหนุนดังนี้วัดาธาตุผาเงาจังหวัดเชียงรายวัดพระาธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแก้วฟ้าจังหวัดนนทบุรีวัดละหารไร่จังหวัดระยองวัดบางพระจังหวัดชนบุรีและวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองค่ะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาค่ะได้เผยยอดสัมมเนรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสามารถสอบบาลีได้เพิ่มขึ้นในรอบ30ปีพระราชวรมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิชยารามในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดเผยว่าตามที่สมเด็จพระวรรัตแม่กองทำสนามหลวง ประธานคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทุกแห่งจัดโครงการตารางเรียนโดยเพิ่มวิชาภาษาบาลีเป็น5คาบต่อสัปดาห์จากเดิมหนึ่งคาบต่อสัปดาห์และในขณะเดียวกันในส่วนของสาระสังคมศึกษาก็ให้เพิ่มหน่วยกิจและให้สอนวิชาธรรมะพุทธ,ธวินยัยตามหลักสูตรแม่กองบาลีและแม่กองธรรมสนามหลวง โดยให้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2554นั้นจากผลการดําเนินงานดังกล่าวในปัจจุบันพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจแต่จากสถิติการสอบบาลีของนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาซึ่งจากเดิมจะมีจํานวนผู้สอบได้ประมาณร้อยละ3ถึง4หรือ300ถึง400รูปต่อปีจากจํานวนผู้ที่เข้าสอบกว่า10,000รูปแต่จากผลสอบในปี2556นี้ ทางสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้แสดงสถิติของนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาออกมาเพื่อดูผลสำริดทางการศึกษาพบว่าจากที่เคยสอบได้ประมาณ300-400รูปต่อปีกลับพบว่าในปี2556นี้มีนักเรียนสอบได้เพิ่มขึ้นมากกว่า1,400รูปซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดในรอบกว่า30ปีพระราชวรมุนีกล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ในโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาต้องทำงานในเชิงรุกเพราะประชากรคือสามเณรจำนวนมากจะต้องเติบโตเป็นศาสนาทายาทดังนั้นต้องทำความเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาบาลีและนักธรรมเป็นหลักอันเป็นอัตลักษณ์ของพระภิสุสามเณร ทางด้านของเทศบาลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีปล่อยปลาจำนวน1,000กิโลกรัมเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานค่ะ ณท่าน้ำคลอง15เทศบาลหนองเสือได้มีพิธีปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานและพิธีเปิดป้ายเขตอพยพทานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูประทุมศาสนากิจรองเจ้าคณะตำบลบึงบอนเจ้าอาวาสวัดจุฬาจินดารามเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากท่านพิบูลหัตถกิจโกศลประหลัดจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายครวาดและได้รับเกียรติจากนายธานินน้อยเทียมรักษาการในอำเภอหนองเสือกล่าวรายงาน อาจารย์ประภัยจิตบันเทาเป็นตัวแทนกล่าวและให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมแรงร่วมใจกันรักษาน้ำและอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีกล่าวคำถวายธทยธรรมและกล่าวคำถวายพัทหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรจากนั้นประธานในพิธีได้ตัดริบบิ้นและทำพิธีเปิดป้ายเขตอพยพทานหน้าท่าน้ำและปล่อยสัตว์ปล่อยปลารวมทั้งหมด1000กิโลกรัมและได้ถ่ายรูปประวัติศาสตร์ร่วมกัน สำหรับบรรยากาศภายในงานครั้งนี้ศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญและพี่น้องชาวหนองเสือได้มาร่วมกันทําบุญใหญ่ในครั้งนี้เป็นจํานวนมากเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของอำเภอหนองเสือที่ได้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานจํานวนมากเช่นนี้สร้างความปราบเื้มปิติให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะผู้นำรถจาก10จังหวัดค่ะไดเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบผู้นำรถ เพื่อพัฒนาศักยภาพการธำหน้าที่ผู้นำรถนำพาสาธุชนมาร่วมงานบุญใหญ่ค่ะกองบริหารงานผู้นำรถสำนักประธานคณะกรรมการบริหารร่วมกับประธานจังหวัดภาคไกลทั้ง10จังหวัดได้จัดอบรมผู้นำรถภาคไกล้โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำรถภาคไกล้อย่างดียิ่งจาก10จังหวัดคือนคปรปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีอยุธยาสิงห์บุรีตราดนาครนายก จันทบุรีสะแก้วและฉะเชิงเซาโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศักดาวิชาการโรนำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจายใจให้ใสบริสุทธิ์พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาดเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายข้อมูลสำคัญเรื่องนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจากนั้นวิทยากรได้ถ่ายทอดความเป็นมาของกองบริหารงานผู้นำรถและทักษะการทำหน้าที่ผู้นำรถอย่างเป็นระบบ ก่อนที่จะได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่ผู้นำรถในฐานะรองรับคุณภาพเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศส่วนช่วงสุดท้ายผู้นำรถได้รับฟังความประทับใจจากการทำหน้าที่และความทุ่มเทเสียสละในมโนปนิธานของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโย สำหรับโครงการพัฒนาระบบผู้นำรถหลักสูตรพื้นฐานหนึ่งวันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำหน้าที่ผู้นำรถให้เป็นทีมเดียวกันและมีเป้าหมายเหมือนกันทั้งประเทศทั้งยังเรียนรู้การประสานงานอย่างเป็นระบบกับกองบริหารงานผู้นำรถเพื่อให้สามารถรองรับการพาสาธุชนใหม่และรักษาศรัทธาสาธุชนเก่ามาร่วมงานบุญที่วัดพระธรรมกายหนึ่งล้านคนต่อไปค่ะ โครงการตอบปัญหาศิลธรรมเพื่อสันติภาพโลกระดับเยาวชนนานาชาติภาคภาษาอังกฤษได้จัดงานสัมมนา World p e c e Teacher Meeting Moral Leaders Network for World Peace ค่ะ สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นณห้อง SPD 2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายซึ่งมีอาจารย์ผู้ประสานงานทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยร่วมการสัมมนาโดยภายในงาน,นาคณะกรรมการได้อธิบายถึงภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมสอบเวิร์เปกรวมทั้งกิจกรรมสร้างสารคำศัพท์ Interesting word และกิจกรรมสร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมภาษาอังกฤษทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์สามารถดำเนินกิจกรรมจัดสอบได้อย่างถูกต้องประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อน,นักเรียนและโรงเรียนมากที่สุดส่วนในภาคบ่ายเป็นการเปิดตัวโครงการใหม่ชื่อว่า Moral Leaders Network for World Peace เพื่อต่อยอดการทำความดีในภาคปฏิบัติของโครงการ World p e จากนั้นเป็นการมอบหนังสือคู่มือการจัดสอบให้กับอาจารย์ทุกท่านเพื่อนำกลับไปมอบให้กับนักเรียนต่อไปและภายหลังจบการสัมมนาอาจารย์ผู้ประสานงานต่างก็มีความยินดีและมีความพร้อมที่จะนำความรู้และข้อมูลจากการสัมมนาไปถ่ายทอดต่อ,อยังคณะบริหารและเพื่อนครูในโรงเรียนเพื่อการส่งเสริมการศึกษาศิลธรรมในโรงเรียนผ่านการจัดสอบเวอร์เปกเป็นลาดับต่อไปค่ะ ทางสโมสรซูเปอร์คิสนะคะได้จัดค่ายซูเปอร์คิสอินเตอร์แคมครั้งที่3ค่ะนณหมู่บ้านปฏิบัติธรรมพอปเฮาส์สโมสรซูเปอร์คิสได้จัดค่ายซูเปอร์คิสอินเตอร์แคมครั้งที่3ให้กับน้องๆทั้งในและต่างประเทศจาก3ประเทศซึ่งได้จัดอบรมระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม2556รวม6วัน5คืนทั้งนี้เพื่อสร้างความรัก ความสามคัคคีและสร้างเครือข่ายคนเก่งและดีปลูกฝังค่านิยมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสำหรับการเข้าค่ายในครั้งนี้ค่ะน้องๆได้เรียนรู้การนั่งสมาธิเรียนรู้ธรรมะสำคัญสำหรับเด็กอาทิการทำทานรักษาศีลไม่คบคนทานพุทธประวัติกฎแห่งกรรมและพระคุณพ่อแม่นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพุทธการกราบไหว การจัดพับเก็บปัดกวาดเช็ดถูขัดวิมานการวางตัวกับพระอาจารย์และความดีสากล5ประการโดยมีทีมงานพระอาจารย์และทีมพี่เลี้ยงดูแลอย่างดี mm hmm. เพื่อให้น้องๆได้รับความสุขและสนุกตลอดทั้งโครงการค่ะ มาถึงในช่วงนี้นะคะเราก็จะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทางศูนย์สาขาต่างประเทศค่ะเขาได้จัดก,กิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อนเนื่องมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะที่แรกค่ะโซนอเมริกาที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์มีการปฏิบัติธรรมและสวดพระอภิธรรมค่ะนอกจากนี้ค่ะในโซนยุโรปค่ะมี2วัดคือวัดพุทธไฮบรอนประเทศเยอรมนีและวัดพุทธออสเตรียประเทศออสเตรียได้จัดก,กิจกรรมงานบุญขึ้นเช่นเดียวกันติดตามได้ในเว r ร์นิวส์ค่ะ วัดพระธรรมกายนิเจอร์ซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีอุทิศนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมให้แก่กลยนานมิตรประกอบสายรัฐ ผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์โดยเจ้าภาพจัดงานคือกาลยานมิทวีลาบสีโกมลเป็นประธานทอดผ้าบังสุกุลและถวายปัจจัยทียธรรมจากนั้นเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมให้แก่กาลยานมิตรไบรอันโรสซึ่งได้เสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีประธานทอดผ้าบังสุกุลและถวายปัจจัยทียธรรม คือกาลยานามิตรเพนประพาแมคโดนัลซึ่งภายในงานมีสาธุชนมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและไหวอาลัยแก่ผู้ล่วงลับเป็นจำนวนมากจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีผู้นำกล่าวคำถวายคือกาลยานามิตรสกาวใจวงสลามส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตาหารเพนแดดคณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายขีลานภเพศแดดคณะสงฆ์ โดยมีกัลยนานมิตรกฤิกัรยนานมิตรวาซินีอายุสุขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมและนำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเยน็นและสวดบทธรรมจักกัปวัตนสูตรก่อนที่จะกลับบ้านด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคน ด้านวัดพุทธไยบรอนประเทศเยอรมนีได้จัดพิธีตัดปลอยผมยุวธรรมทายาตรุ่นที่8ภายในงานเริ่มต้นด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจใสใสาจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทาน ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ก่อนที่พระอาจารย์จะได้ตัดปล่อยผมแกยุยวธรรมทายาทจากนั้นผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมกันตัดปล่อยผมด้วยความปลื้มปิติในบุญโดยเฉพาะผู้ปกครองต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยหลังจากนี้ยุวธรรมทายาทจะใช้เวลาในการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบวชส่วนที่วัดพุทธออสเตรียประเทศออสเตรียได้จัดพิธีทอดพระป่าสามคัคคีภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลจากนั้นกัลยาณมิตรนพร,รัตน์งามเถือนได้นำกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารองค์ที่เจ็ ส่วนกลัลยนณมิตรนิพาเบิร์ชนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกลัลยนณมิตรทองหลางแบชนำกล่าวคำถวายจากนั้นจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกลัลยาณมิตรอ้อยทองนาคเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนในโอกาสนี้พระอาจารย์พระมหาพิสนุวิสุทธิยาโนได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องอนุภาพบุญพร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้กับสาธุชนเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ กราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทางศูนสาขาต่างประเทศด้วยนะคะก็ได้จัดสถานที่แล้วก็งานบุญมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันตลอดก็ให้สถานที่นั้นนะคะเป็นแหล่งสั่งสมบุญให้กับสาธุชนด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทุกภาพกิจกรรมนั้นก็นํามาซึ่งกําลังใจและก็ความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวพุทธทั่วโลกอีกด้วยค่ะใช่ค่ะมาถึงขา่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะในวันเสาร์ที่3ส,สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะไปตักบาตรพระภิสุมม์สามเณร100รูปนะคะ ณห,หน้าสาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะซึ่งพิธีจะเริ่มในเวลา6นาฬิกาก็ส่งชุดข่าวไปร่วมงานกันนะคะท่านใดที่สนใจสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0814349872 แล้วที่สําคัญนะคะในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่4สิงหาคมที่ใกล้จะมาถึงนี้ค่ะ,คะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค่ะร่วมปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระนะคะในวันสมาธิโลกซึ่งกิจกรรมในวันนั้นมีหลายกิจกรรมทีเดียวค่ะคือในช่วงบ่ายค่ะจะมีพิธีมุทิตาสการะผู้สอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศค่ะ,คะนอกจากนี้ค่ะยังมีพิธีถวายธยธรรม3,000กว่าวัดทั่วประเทศรวมทั้งพิธีทอดพระปาา323่วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วย ครูใต้อีกด้วยค่ะใช่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและข่าวจากกัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศมาฝากทุกท่านค่ะทุกท่านสามารถที่จะอ่านข่าวย้อนหลังของทาง DMC News ได้นะคะที่ www.facebook.com t v d m c t e w s หรือจะร่วมกันส่งกิจกรรมงานบุญมาให้ทาง DMC News ได้ออกอากาศนะคะจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะส่งมาได้ค่ะที่ TV d m c n e w s g m a i l c o m วันนี้หมดเวลาของ DMC News แล้วละค่ะคุณสุชัชยาจีรากรณิตและดีชันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมงาน DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนขอบคุณและอนุโมทนาบุญสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ